สวนนงนุชเมืองพัทยานักท่องเที่ยวเริ่มคึกคักหลังจากรัฐบาลเปิดเมืองสวนนงนุชเมืองพัทยาถือได้ว่าเป็นสวนแห่งความสวยงามภายในบรรยากาศที่อลังการงานสร้างด้วยพื้นที่กว่า 1,800 ไร่ที่ผ่านมาแม้ว่าจะเจอกับวิกฤตจากโควิด -19 นักท่องเที่ยวหายไปเกือบหมดแม้ว่าสวนนงนุชแห่งนี้จะได้รับผลกระทบเหมือนแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆแต่ก็ไม่ทำให้สวนนงนุชแห่งนี้ได้หยุดอยู่กับที่ซึ่งทางคุณโต้งกำพลตันสัจจาเจ้าของกิจการแห่งนี้ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโซนกล้วยไม้โซนไดโนเสาร์หรือโซนอื่นๆในพื้นที่ของสวนแห่งนี้คุณกำพลได้มีการพัฒนาเพื่อให้เป็นสวนแห่งเมืองน่าเที่ยวที่สุดในทวีปเอเชียและได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวนที่สวยที่สุดในประเทศไทยมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเมื่อประเทศไทยเปิดเมืองจึงทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมถึงนักท่องเที่ยวภายในประเทศต่างก็อยากจะเข้ามาสัมผัสกับความสวยงามอลังการในสวนแห่งนี้สวนนงนุชเมืองพัทยาเปิดให้บริการ 8:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0819192153ส่งศักดิ์พรมเอี่ยมวริศราทินนานิว24ศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน